بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أ م ا بع د أ ح ي ك م بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นนะครับต ah uh ah ้องขอขอบคขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุอาตาล่านะครับซึ่งคำพูดนี้นะครับต้องเป็นคำพูดที่ติดปาก ของคนที่เป็นมุสลิมนะครับเพราะการกล่าวอัลฮัมดุริลและการสรรเสริญอัลลอฮ์สุาโนตลาเรียกกันว่าเป็นหนึ่งของคุณลักษณะของคนที่เป็นมุสลิมเราจะต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุาตาลาในทุกสถานการณ์นะครับแต่นั้นสิ่งที่วันนี้เราทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็ใส่ใจนะว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ ไม่ใช่เพื่อที่จะสแสวงหาปัจจัยไม่ใช่เพื่อที่จะสร้างรากฐานของการที่จะอยู่ในดุนยาอย่างสงา่าพาเผยให้รู้ว่ามีทั้งทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆนานาแต่การมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้ของพวกเราทุกๆคนที่เป็นมุสลิมเราอยู่เพราะว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุาได้บอกกับพวกเราทั้งหลาย ในอายะครอ่านที่บอกว่าวมาขลักตุนจินนวลอินซาอิลลาลีอบูดุนว่าอัลลอฮ์สลามไม่ได้สร้างมนุษย์และจินมาเพื่ออื่นใดนอกเสียจากการคารบพักดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตละแต่นั้นหัวข้อวันนี้ที่ทางดรอานัสอมมตยกุลและทีมงานนะครับได้จัดให้มีการพูดคุยวันนี้นะครับ แต่ด้วยกับเวลาที่จำกัดตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตาให้สร,สรุปนะครับให้รู้ว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญและทำได้ผมไม่อยากใช้คำว่ายากนะฮะมันเป็นการทำด้วยความท้าทายของคนที่เป็นอุปการีว่าจะสนับสนุนลูกเรียนศาสนาอย่างไรนะฮะอย่าพูดถึงการสนับสนุนเพราะมันดูแล้ว เป็นคนไกลตัวไปหน่อยนะครับแต่ต้องบอกว่าต้องรับผิดชอบในการเรียนศาสนาของลูกเขาจะต้องรับผิดชอบอย่าลืมนะครับว่าท่านนบีสุลต่านอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในฮะดิษที่เราทุกคนฟังกันเรียกกันว่าบางครั้งทุก,ทกสัปดาห์ได้ยินขอเตบ,บอกฟังรา,าร,รายการนู่นรายการนี้ก็หยิบยกสิ่งฮะดิษอันเนี้ยขึ้นมา ที่ท่านานบีสันเดบอกว่ากุลลุกุมรออานว่ากุลลุกุมมัสูนอันรออายยติฮิอักมากาลาอัลฮิสลัสลลัตวะสัลลัมว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยมีความรับผิดชอบและจะต้องถูกสอบสวนในหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองดังนั้นถ้าเรามองจากตรงนี้นะครับลูกที่เกิดจากเราและภรรยาตั้งใจไม่ตั้งใจอยากได้ไม่อยากได้นัดไม่ต้องพูดกัน เพราะการเกิดเดิดของเด็กคนหนึ่งก็คือเกิดจากชายแล้วก็หญิงและการที่มีลูกไม่ใช่เพราะเราต้องการแต่เพราะนี่คือกําหนดที่อัลลอฮฺสลาให้เมื่อให้แล้วหน้าที่ของเราคนที่เป็นพ่อแม่บิดามารดานะครับเราจะต้องดูแลเขาอย่างไรนะพี่น้องผมอยากให้พี่น้องได้ลองคิดตามสักนิดนึงก่อนนะครับว่า วันนี้เรามองอยังไงครับหนึ่งลูกต้องเรียนแล้วมีวุฒิลูกต้องเรียนแล้ว य, ลต,ลต้องได้นั่นได้นี่ถูกไหมครับแต่ทําไมเราไม่มองว่าลูกลูกของเราต้องมีาศาสนาลูกของเราต้องเรียนศาสนาลูกของเราต้องรู้อัลกุรอานลูกของเราต้องรู้แบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลามต้องรู้จักอัลลอฮ์สุาัละแต่เวลาเราพูดถึงเรื่องาศาสนาเราจะบอกว่าเอาแบบนามาดพอแล้ว แค่นี้ก็พอนะฮะไม่ทิ้งนามาดนี่ก็ปื้มแล้วมักน้อยมากเลยนะ,ะเรื่องศาสนาจะคิดนิดเดียวนะถูกไหมฮะแต่ถ้าเรื่องอื่นแ่ะครับเรื่องอื่นล่ละครับโอ้โหคิดนี่จะเป็นนายกเนี่ยคิดสูงมากนะฮะอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่เงินเดินเท่านั้นเท่านี้เรียนยังไม่จบเลยแต่คิดไปถึงนู่นอะ่ะได้จริงไหม จบปริญญานั้นปริญญานี้ได้ทำอย่างที่อย,อย่างที่เคยคิดไว้ตอนเรียนปถมไหมไม่นะถ้าร้อยคนนะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะศูนยนย์ศูนย์หนึ่งอร์เซที่ได้ตามที่คิดวันเวลามันเปลี่ยนไปครับแต่ถ้าศาสนาล่ะครับศาสนาได้ตั้งแต่วันที่คิดยังไม่ได้ทำได้แต่ตั้งวันที่คิดว่าถ้าแต่งงานถ้ามีลูกอยากให้ลูกได้เรียนศาสนาได้แล้ว เสร็จแล้วทำไมครับถ้ามีลูกนะฮะส่งเสียแนะนำสนับสนุนบ,บังคับขออนุญาตใช้คำนี้ให้ลูกเรียนศาสนาให้ลูกได้เรียนศาสนาและสิ่งนี้แหละครับมันได้สองอย่างสองคะแนนสองผล,ลบุญหนึ่งเนี่ยที่เราเคยตั้งใจไว้ถ้าไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้เราได้ไปแล้วถ้าทำได้ข้อหนึ่ง เราอย่ามองว่า,าศาสนามันเป็นทางตันเราอย่ามองว่า,าศาสนาเรียนแล้วมันทำอะไรไม่ได้อย่าลืมพี่น้องครับวันนี้เราก็เห็นโรคระบาดท,ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะเราอย่ามองโลกสวยแต่มองชีวิตจริงที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้โรคระบาดเวลามาเนี่ยเรามองว่าเป็นบททดสอบใช่แต่อีกมุมหนึ่งคือเป็นรอมะเป็นความเมตตาให้กับใครครับ คนที่ใช้สติปัญญาคนที่ใคร่ควรคิดนคนที่มีตำแหน่งคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีเงินมีทองสุดท้ายเป็นไงครับก็เหมือนเราที่ไม่มีอะไรเลยและถ้าหากว่าเราจะต้องจากดุนยานี้ไปอะไรจะเกิดขึ้นครับไม่มีสักสสดึงเดียวที่จะช่วยเหลือเราได้ถ้ามาดแม้นว่าสิ่งนั้นไม่ได้ทาให้เรารู้จักอัลลอฮฺสุบาหนหวตาลา ดังนั้นผู้ปกครองจะต้องตระหนักครับว่าถ้าไปถึงวันนั้นเราจะต้องถูกสอบสวนและสอบถามว่าทําไมไม่บอกทําไมไม่สักชี้นําทําไมไม่แนะนําให้ลูกรู้จักอัลลอฮ์สุฮาตาลาเราจะตอบอะไรไม่ใช่แค่บอกนะฮะพี่น้องผมเชื่อว่าคนที่เป็นบิดามารดาเนี่ยเคยผ่านความคําพูดและความรู้สึกนี้เรียนจาก โรงเรียนไทยมาบอกไปเรียนกุอานเรียกว่าสมัยก่อนเรียกไปเรียนหนังสือแขกไปไหมไม่อยากไปไปไปเดี๋ยวไป20บาทจ้างไปเรียนแต่ถ้าหากว่าเป็นสามัญละ่ะต้องไปไม่ไปไม่ได้รถไม่มีไปส่งแต่ถ้าเรียนซื้อแขกรถไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเห็นไหมมีการอารมณนอรวยเรียนสามัญเสร็จปุ๊บทำไมฮะอยู่8ชั่วโมงที่นั่นนะะกลับมาสอนพิเศษเรียนพิเศษอีก มีใครเรียนพิเศษกุรอานบ้างครับมีใครเรียนพิเศษศาสนาบ้างครับไม่มีนมาศฟัดดูแทบจะไม่ไหวจะให้สมัรสุนนาเหรอเห็นไหมฮะมันเป็นมูจาด a d a มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามนะหลายคนอาจจะบอกว่าบังคับลูกต้องบังคับครับต้องบังคับเรื่องศาสนาเป,เป็นเรื่องที่มันจะต้องถูกบังคับวันนี้ที่เราไม่ไม่ทิ้งนมาดเพราะอะไรใจชอบเหรอไม่ใช่เราถูกบังคับให้นมาศ จนกระทั่งเรารักการนามาดวันนี้ทำไมเราไม่ทำสิ่งหารมเราถูกบังคับว่าไม่ให้ทำจนกระทั่งเรารักสิ่งต่างๆเหล่านี้งั้นเราก็ต้องบังคับลูกเราหลายคนบอกว่าเรียให้ลูกเรียนตามใจเขาอยากเรียนให้เรียนไปคำพูดเหล่านี้ของอุปการีผู้เป็นพ่อแม่นะครับเป็นการเข้าใจคาดเคลื่อนเพราะใช้ผสมประสานความคิดกับาศาสนาและและความคิดของสังคมทั่วไปมาอยู่ด้วยกันซึ่งไม่ได้ เพราะอะไรครับเพราะเรื่องศาสนาถ้าให้ลูกคิดเองกําหนดเองอะไรเองและจะมีเราเพื่อลล l a ์ Allah ให้เรามาเพื่อฟังลูกเหรอว่าลูกเขาอยากจะเดฟังเขาเหรอและสนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาคิดเหรอถ้าลูกเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่ควรอยู่บนโลกใบนี้แล้วเพราะเขาคิดเป็นแล้วไงเขาทําเป็นแล้วไง แต่วันนี้ที่อัลลอฮ์ให้เรามาก่อนและเป็นอุปการีเป็นพ่อแม่ที่เข้าใจศาสนาที่อยู่ในสังคมที่รู้เรื่องของศาสนาต้องแนะนําต้องบอกต้องสนับสนุนในทุกๆด้านพี่น้องเคยได้ยินไหมครับว่าค่าเทอมมานี้ต้องคนถามว่าอา้าวโทรทัศน์ไปไหนที่บ้านอ๋อโทรทัศน์ที่บ้านนี่โทรทัศน์เพื่อการศึกษาเอาเข้าลงจำนำเพื่อจ่ายค่าเทอมแต่เวลาเรียนกรอานทำไมฮะ โอ้ยอาจารย์คุรอ่านโอ้ตังไม่มีอาจารย์เ้ยเห็นไหมเริ่มเสียงอ่อยเสียงยานเชียแต่มีใครไหมครับไปโรงเรียนสามัญแล้วบอกว่าอาจารย์ครูครับไม่ไม่มีตังค์มีไหมเดินยิ้มหน้าบานควักตังค์ให้แบบไม่ต้องคิดแต่เรื่องศาสนาอุยเดินละร้อยเหรออ,อุอ้ยแพงดูลูกอ่านอะไร อาลีฟบาตาอัลฮัมดุริลลาอ่นอายะคุรานนามาดดลร้อยแพงใช่ไหมเทอมละ50บาทนี่ก็เหลือแล้วเขาคิดว่าคนที่เรียนศาสนาเนี่ยกินลมซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องแน่นนะแต่กำลังจะบอกว่าเราต้องเข้าใจในบริบทของการสนับสนุนลูกให้เข้าใจในศาสนานและก็ต้องบังคับเขาได้อะไรอย่างไรต้องทบทวนเขาด้วย วันนี้ต้องสุขุนไม่ได้ไปไงฮะตีลงโทษไม่ให้ขนมไม่นุ่นอ่านกุลายไม่ได้ไปไงฮะอืมไม่ได้ใช่ไหมอืมแค่นี้จนกระทั่งเด็กๆรู้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์มินได้พูดนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลามันจํากัดนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเราและในความรู้สึกของพวกเราทุกคนแต่

Allah ีอ all all ัลลอฮฺประทานเขาบิลฮ no. ุดะวะดินิลฮักลิยุธิหารดินิคุลีห์วะลาอฺกะฮัลมุชิกุนอะหม่าบัลซัลลัมุอะลัยกุมบะรราะมะตุลลอฮฺบะรราะกะตุขอความสันติความจำเริญจากวอชิมานที่ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกทท่านผู้มาร่วมงานและก็นักเรียนศาสนาทุกทท่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะฮะที่มาพูดคุยแล้วก็ยังคงแสดงเจตจำนงเหมือนเดิมนะ ในการที่เราศึกษาศาสนาอิสลามเพราะเราเข้าใจว่าอิสลามเนี่ยคืออะไรเราเข้าใจว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเรารู้ว่าเราต้องเดินทางไปไหนเรายังคงยืนหยัดอยู่เหมือนเดิมเราบบานนี้ก็ยังยืนหยัดเหมือนเดิมที่จเรียนศาสนาใช่ไหมท่องกุรานมองดูแล้วก็ไม่มีอะไรเลยอ,อ่านกันทุกวันอ่านจนเหนื่อยนะครับบางคนก็แย่สมองเพี้ยนไปเลยเพราะอะไรอะ่ะ ใหจริงแล้วนี่คือระบบอย่างหนึ่งของการศึกษาศาสนาทตนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูผู้ปกครองเนี่ยหลายคนวันนี้ในช่วงเด็กๆก็ไม่ได้เรียนศาสนาเท่าไหร่พอโตขึ้นมีครอบครัวก็มีลูกมีหลานลูกเราจะไปไหนอ่ะคิดไม่ออกอีกอันดับแรกนี่คุณต้องเรียนนี้ครับว่าผู้ปกครองจะสนับสนุนเนี่ยต้องเข้าใจผู้ปคองต้องเข้าใจก่อนนะว่าอิสลามนะ่ยคืออะไรถามวันนี้เราเข้าใจยัง ผู้ปกครองที่เรามางานกันเงี้ยเข้าใจไหมอิสลามคืออะไรหรือว่าวันนี้เรามาช่วยงานเฉยวันนี้เรามาดูรอบบานีเขาประสบความสําเร็จหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรการที่เรานั้นมาช่วยงานศาสนาต้องถามหันไปดูว่าเอ๊ะแล้วลูกเราล่ะเราเข้าใจในการศึกษาศาสนาไหมเรารู้ว่ามีผลประโยชน์อย่างไรกับการที่ลูกเราเรียนศาสนาหรือว่าเห็นคนอื่นเขาเรียนเนี่ย เออดีนะเขาเรียนนะนะได้ยังไงเห็นลูกเขาละหมาดลูกเราไม่ละหมาดกลางคืนไม่เข้าบ้านเดี๋ยวนี้ก็อร่อยเยอะแล้วนะพวกเรากลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วรายการหลายรายการนะช่วงนี้มีงานเยอะงานโรงเรียนงานมันสยิดงานวารีมะก็จะมีแคมป์ขึ้นมานะครับในการเรียกว่าดิสีตีเป่ากันเยอะนะตอนนี้เราก็หันกลับไปอีกแล้วท่านี้ผมก็เป็นห่วงอยู่นะ เราก็นั่งดูอยู่ทุกวันเนี้ว่ามันปัญหารเราทำไมกลับไปเหมือนเดิมหรือเราจะกลับไปสู่ยาฮิลรย่ออีกแล้วดังนั้นผู้ปกครองเนี่ยต้องเข้าใจกันว่าลูกหลานของเราหรือว่าศาสนาที่เรานับถืออยู่ทุกวันนี้มันคืออะไรเหมือนกับว่าเราเป็นมุสลิมมนแต่เราไม่เข้าใจแล้วเราจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้ลูกเราได้อย่างไรลูกต้องเรียนศาสนานะลูกเราก็ไม่เรียนศาสนาหัวมันไม่ดีมันต้องเรียนศาสนา ยากลําบากมาท่องกุรานฮรฟิตสามสามวันกระเด็นแล้วแมวละมะไม่ไหวจู่บนเขานี่ก็หนาวเหมือนกันนะแล้วทําไงอ่ะนอนก็ไม่อิ่มยังตื่นเท่าไหร่ถ้าเรียนฮาฟิตเนะี่ยตีสามตีสี่ต้องลุกแล้วไนะไม่ใช่เล่นๆเ,เดินหน้ามืดละมวลละตาังไม่ลืมเลยมาอ่านกุรานอ่านทั้งวันอันนี้พูดถึงเรียนฮาฟิต ถ้าเรียนภาคศสาสนาอาลเลมก็หนักหน่อยเพราะต้องท่องท่องเสร็จเรียนแล้วต้องใช้ด้วยอันนี้ก็ต้องเป็นผลเหมือนกันนะสำหรับคนที่เรียนาศาสนาต้องฝากไว้ว่าถ้าเขาได้เรียนแล้วต้องเอามาใช้ให้เป็นผลทุกวันนี้ก็เลยมองาศาสนาเป็นอะไรอ่ะข้างๆเป็นขอบข้างไว้เขียนข้างๆเราเลยมองไม่เห็นความเป็นจริงว่าไอศาสนาที่เราจะจะให้ลูกหลานเราเรียนจะเป็นไงเราก็ไม่ได้ดูเลยเพราะทุกวันนี้ก็เห็นไางานเรียนศาสนาก็ ส่ซาลับันชุบบอเดินไม่มีเกียรติคนเดินกันไม่สลามทําไงอ่ะไม่มีตังค์ตังค์มันน้อยอ่ะนะใช่ไหมเขามองอย่างนี้ตังค์น้อยทำงานได้กีิบาเนี่ยไม่ได้ตังค์ก็เลยไม่มีค่าเลยฉะนั้นเราต้องนึกว่าข่าของเราอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานตละลานี่ผู้ปกครองต้องเข้าใจให้ชัดเพราะเราไม่ได้อยู่ในดุนยานี้เราอยากให้ลูกหลานเราเนี่ยไปอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺ แม่ของนางมารยมเนี่ยนะครับเวตตัตั้งคัดเนี่ยจุร่อาลิมรอนเนี่ยบอกไว้แล้วแล้วนางก็บอกอลัลลอฮ์ยาอยัาอาลลอฮ์ข้าพเจ้าขอถวายลูกในคันให้กับพระองค์วันนี้ผู้ปกครองเนี่ยเคยถวายลูกให้กับอลัลลอฮ์ไหมไม่มีเนาะหรือมีก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ตอนนั้นมันคลอดออกมาแล้วโตแล้วนะครับไงก็ถวายได้ไม่เป็นไรเอาลูกไปทำกุรบานหน่อยไหมตกใจแล้วทำกุรบานตายลูกฉัน นบ,บีอิบรอฮีมเอาลูกไปทํากุรบานเลยแต่เราเปลี่ยนให้แต่กุรบานที่พูดถึงคือให้ลูกไปอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ชุมาตลาเนี่ยคือความหมายเพราะเวลาที่ออกมาแล้วเนี่ยทำไมแม่นางมารยมถึงอยากให้อยากมอบถวายเพราะอยากได้ลูกชายลูกชาย,ย,ยาา Allah, จะได้อยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ดูแลมัสิิดไปตุนมักดิสอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดนี่เขาแมมเขาคิด แต่ออกมาเป็นลูกสาวอะลูกสาวออกมาแล้วก็ไม่เป็นไรอัลลอฮ์ก็พูดไว้ในอายะกรานในองค์การตรงนี้เลยนางมาริยมดูแลบ้านของอัลลอฮ์สุบฮานตาลาไปลนบีสักริยาเดินมามาเยี่ยมนางมารยยมแล้วก็เห็นอะไรครับริจกียะยะถามอันนาละกิฮหาจะเอามาจากไหนเนี่ยก็ละหัวมินเอนเดลล่นี่มาจากอัลลอฮ์ไง ผมอยากให้ผู้ที่เป็นผู้ปกครองทุกท่านเนี่ย,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 ยพูดคํานี้น่อยได้ไหมคนที่เป็นแม่เนี่ยพูดอย่างนี้นางมัยดยมเลยได้ไหมถ้าใครมาถามเนีน่ยพี่ล่ะอัลลอฮ์ให้โดยไม่คํานวณยูตีบีไว้ดีทราบให้โดยไม่ต้องคนานวณนี่นักคาฟิตต้องท่องต้นนี้ไว้เยอะๆเลยนะเม่ลืมหมดแล้วพอลืมไปลืมแล้วไปหาลิบสกีอื่นแล้วศาส,สนาก็ไม่ใครจะตังน้อยผมว่าไม่มีตังเนี่ยดีกว่ามีตัง พาะอะไรรู้ไหมไม่มีตังแต่อยากได้แล้วมันได้ไอ้ที่มีตังแล้วมันใช้ไม่ได้นั้นแปลกอย่างนี้แหละนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องเข้าให้ถึงก็ได้ฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยจะสามารถสนับสนุนบุตรหลานเขาได้เต็มที่เต็มร้อยและไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีกินจะลำบากเดูนางมารยยมดูนบีอิบรอฮิมาะลสลามดูนบีอิสมาอัลัลาิสลาม และดูท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมสุดที่รักของเราถ้าเรารักนบีจริงนะเราอยากได้ลูกหลานที่อยู่ในศาสนาเห็นลูกถึงเวลาเข้ามัสยิดถึงเวลาให้สลามถึงเวลานั้นทำความดีพูดจาเรียบร้อยไม่ชอบผู้ปกครองไม่ได้ฝันแบบนี้บ้างหรอหรือฝันอยากจะได้นั่งโต๊ะใส่สูตรนั่งใช้ดีๆนะมีคนนาำน้าถือตาเอาแบบไหน,น อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอายะห์ว่าอินละอักรอมะกุมอินลัลอฮิอัลตุกอกุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติจริงนะอัลลอฮ์คือผู้ที่มีตักวาะนั่นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับคนเราเนี่ยหน้าที่เราจะต้องยกย่องนะคนที่เรียนศาสนาได้รับการยกย่องใครยกย่องครับอัลลอฮ์ใครชอบครับนบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮิซัลลัมรักอยู่กับน,บ,บ,นบีนั่นที่คือสิ่งที่เราต้องสร้างและมันจะเป็นพลังที่เหนียวแน่น ใช้ตอนมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกใครก็ทำอะไรเราไม่ได้แม้ว่าเราจะจบชีวิตลงในโลกนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรบททดสอบที่อเล่ให้มาเนี่ยทีวิตกกันเป็นห่วงเลยนะครับเยอะแยะ,ยะมากมายบางคนมาถามผมว่าอาจารย์ไม่กลัวโควิด -19 เ้หรอก็กลัวเหมือนกันใครบอกไม่กลัวแต่เราต้องรู้จักวิธีการเนี่ยนะอเล์เขาก็บอกมาเราก็ทํากันอยู่นี่แหละนะ าาฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือความสําคัญที่ผู้ปกครองจะต้องหนักแน่นนะโดนกระทบโดยบางคนมินเรียนศาสนาพอเอาลูกมันส่งที่โรงเรียนผมหน่อยนะปุ๊บได้สามวันเี่แหละมาแล้วปู่ย่าตาทวดใครต่อใครพี่ป้านะ,อะบอกอาไปเรียนศาสนาทำอะไรลำบากนี่นั่นไปส่งไปอยู่ลําบากทําไมมาเอากลับมาเอากลับเสร็จแล้วเป็นไงมันก็ไปคุกฝุ่นเหมือนเดิมไม่เดีว่วจะมีอะไรดีขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ปกครองเนี่ยต้องเข้าใจในศาสนาวันนี้เรามาร่วมงานรบบานโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาท่องจํากุรอานฮาฟิสนะครับฮาฟิสนี่ไม่ใช่ไม่มีอะไรนะมันมีอะไรเหมือนกันนะเราเห็นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรนะแต่เขามีอะไรอยู่นะเพรา,า,เาะเราไม่ได้ใกล้ชิดเขาศาสนาเราไม่ได้ใกล้ชิดเราเรยไม่รู้ว่าอิสลามมียังไงเห็นเนะ่เขาละหมาดเด่างเดียวกับแค่นั้นขนาดเราไปร่วมนหมาดแล้วบางทีเรายังไม่เข้าใจศาสนาอิสลามเลยแล้วเราจะให้ ลูกหลานของเราเนี่ยเดินเส้นนี้ได้ยังไงบางคนก็บอกว่าเราแตแล้วแตแเ้วแต่เขานะครับแล้วแต่เขาเราก็ไม่รู้จะทำไงเขาชอบแบบไหนเอาเราไม่ตีกรอบเพราะเรารู้ว่าทางนี้ดีศาสนานี่ดีแต่ทําไมไม่้เขาเดินมันน่าแปลกเันนะซึ่งเขาเองก็ตอบคาถามเราไม่ได้ว่าทําไมเมื่อคุณรู้ว่าดีแล้วทําไมไม่เดินนัมาดดีไม่ดีเอาทไมไม่ละมานะบวชดีไม่ดีเอาทําไมไม่บวชนะพูดอย่างเดียวไม่ได้ อิสลามเนี่ยสอนเรื่องของการพูดและการกระทําที่ท่านนบีมุฮัมมัดสโลลัลสัมอกว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาสุวัิกุมวอาลิกุมวะลากินนัลลอฮยันซุรุอิลากุลูบิกุมวะอามาลิกุมเอากะมากอลท่านนบีเวลาที่พระอัลลอฮฺช่วยพระไม่ได้มองว่าท่านจะมีรูปร่างลักษณะสวยงามอย่างไรแต่งตัวแบบไหนอะไรแบบไหนเปล่าอัลลอฮ์ดูที่หัวใจหัวใจนี่คือเนี้อความตั้งใจวันนี้ผู้ปกครองมีความตั้งใจไหมที่จะให้ลูกอยู่ในศาสนา เสร็จแล้วตั้งใจไม่พอต้องอามานด้วยการปฏิบัติทรงไปยอมสารลูกไปจากลูกไปวันนี้ไม่เป็นไรหรอกวันหน้าสบายจริงไหมลองไปดูนบีมูซาเลสาลามที่ต้องย้อนดูนบีหมดนะนบีมูซาเลสาลามครั้งที่เดนขอดออกมาในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็อัลลอฮ์จดใจให้แม่นางแม่น,น,มนบีมูซาเลสาลามโยนลูกไปในใน,ใน,ในแม่น้ําแล้วก็ลอยไป ถามว่าแม่เสียใจไหมแล้วทำไงอ่ะอัลลอฮ์สัญญาว่าจะคืนมาให้จะคืนมาให้แล้วแล้วก็ไปปุ๊บไปอยู่กับตามบทศาสตร์เนี่ยไปอยู่กับนางอาซียาภรรยาเฟรเอานะครับไปอยู่ฟาร์เฟร์เอาเสร็จแล้วก็ไม่กินนมใครเลยสุดท้ายกลับมาอยู่ในอกของมานจาเนี่ยไปอ่านประวัติศาสตร์เอาก็แล้วกันต้องไปเรียนรู้กันหน่อยนะฟังผมอย่างเดียวไม่ได้ไปอ่านตื่นเต้นไหมล่ะนะครับเอามา วันนี้ทาราลูกของท่านเนี่ยลอยน้ําไปบ้างดิส่งมาอยู่นี่ก็ได้อะไรเนี่ยรอบบานนี้เนี่ยส่งมาเป็นเขาเลยไม่ต้องลอยน้ํามันนะครับเดีย๋ยวจมน้มาํามนอยู่บนเขาส่งมาอยู่ตามโรงเรียนสอนศาสนาทําไมต้องส่งเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยนบีมูซาตายแน่เลยเพราะเฟรเอาต้องการฆ่าและนบีมูซาไม่ร้องในขณะที่เกิดในที่ขอดอะมาเนี่ยไม่ร้องเป็นคนเดียวที่ไม่ร้องนะครับมีอยู่สองสามท่านที่ไม่ร้องเนี่ะ แต่นายมิซาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ร้องเพราะถ้าร้องเนี่ยสารฟิตเอาได้ยินแน่นอนเลยนะครับในประวัติศาสตร์ก็เ,เขียนไว้อะจมูกเหมือนมดตาเหมือนเดี่ยวอ่ะทหารเขานะจมูกเหมือนมดตาเนี่ยตาเหมือนเดี่ยวนะครับรู้ทันทีเลยแต่ว่าไม่ร้องเอาโยนไปปั๊บลอยน้ําไปแล้วคืนกลับมาให้วันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านเป็นห่วงลูกของท่านจริงเหรอเอามากอดไว้ในอก เหมือนอะไรนะ่ะหินอยู่ในไข่ไข่ยอยู่ในหินนะเอามาเงี้ยท่านรักลูกท่านจริงเหรอลูกท่านติดยาลูกท่านนู่นนี่นั่นนู่นเยอะแยะมากมายไม่เรียนศาสนาไม่เข้าใจติดมือถือออายังไงกับการที่รู้เรียนศาสนาเจอพ่อแม่ให้ลารารักพ่อรักแม่เชื่อฟังปฏิบัติตามที่อิสลามสอนเขาปฏิบัติเนี่ยพอใจไหมแล้วควรจะให้ลูกอยู่ทางนี้ไหม ถ้าวันนี้ลูกเราไม่มีกินเนี่ยแต่ลูกอยู่ในศาสนาเนี่ยกับเรามีทุกอย่างเลยแต่ลูกไม่อยู่ในศาสนาเลือกแบบไหนผู้ปกครองต้องตอบคบถามเลยนะกดเปนในไลน์ก็ได้เอาแบบไหนดีนะครับเนี่ยคิดพราะเราต้องคิดในประวัติศาสตร์ที่อัลลอฮ์ให้เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนบีมูซาเลยซาลามนาบีมูฮัมมัดสลุลต่านเลยซลามนี่ก็อัลลอฮ์ก็ไม่ไม่มีพ่อแม่นะพ่อเสียเป็นเป็นเด็กกำพร้า วันนี้เราก็โอ้เด็กกำพร้าน่ารักเลยนะแต่ผมบอกเด็กกำพร้าน่ากระตุกบ้างใช่ไหมเพราะอะไรอะ่ะเพราะเด็กกำพร้าสมัยนบ,บีนบ,บีเป็นคนไม่ขี้เกียจนบ,บีไม่ตื่นใจนบ,บีขยันมันเพียยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเออเอาแกะไปขายเอาไปอาบน้านู่นนี่นั่นนบ,บีทําแต่เด็กกำพร้าบ,บ้านเราทุกวันนี้ไม่ไม่ทำครับนอนตื่นสายนมาตไม่เข้าสุเหร่าไม่รักอัลลอฮ์ไม่รักเ AH, รา AH, AH, สูดน่ารักไหมนเงี่ย เราจะทำยังไงก็จะมีหน้าที่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ต้องช่วยกันประครับประงมแล้วก็ฟูมฟักสิ่งเหล่านี้ให้เจริญก้าวหน้าเป็นคนที่ดีขึ้นมาเป็นตัวอย่างอย่างที่ปรากฏในอายากรานละกุนตุมค่ยรามอคริคยัตลินนัสไม่รู้เราตรงไหนอคริยัตลินนัสออกมาทีไรก็ไม่เห็นมีแบบให้เราดูเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ปกครองเนี่ยต้องเข้าใจบริบทของตัวเองนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีดริสกีไม่มี อาหารจะกินนะครับอะไรทานองเนี้ยนะกลัวไปหมดเลยถ้าเรากลัวเอาล์เราจะไม่กลัวอะไรจําไว้ถ้าเรากลัวเอาล์เราจะไม่กลัวอะไรแต่ถ้าเราไม่กลัวจะกลัวทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เราก็กลัวนั่นกลัวนี่กลัวลูกเรากลัวอู้กลัวไปหมดเลยวันนี้เราเปลี่ยนใหม่ได้ไหมผู้ปกครองทุกท่านนะครับเพราะเรากาลังสนับสนุนให้ลูกหลานของเราเรียนศาสนาเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าตัวเราเองต้องรู้จักก่อนเหมือนครูเนี่ยจะให้สิทธิ์มีอ ي มาน แต่ครูไม่มีอีมานเนี่ยมันจะไปได้ยังไงจิตมันจะมีอีมานได้ยังไงครูไม่เข้าสู่เราเด็กมันจะเข้าไหมก็ไม่เข้าแบบเดียวกันวันนี้ถ้าผู้ปกครองอยากเห็นลูกอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์นะเป็นคนน่ารักนี่ยังเลยเห็นรับบานีเด็กรับบานีเดินเดินเนี่ยนะใส่เสื้อขา,ขาวขาวหล่อหน่ารักนั่นเลยไหมแล้วสมีมีนูรนูรมันจะมีน้ำนูรกับน้ำใกล้ๆกันนะออกให้ดีๆเลยนะครับ หมายถึงอันน้เป็นนาดยุ่งกันเลยเนี่ยนะครับตกลงไหมทั้งตัวแหละเราต้องพยายามนึกให้ดีกับชีวิตของเรานะว่าเราต้องมีรัศมีมินูอาบน้ํนานามาไปละหมาดสุโบอาซาตมะเกรปอิชาเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มีความสุขอะนะครับถ้าเราเห็นลูกศิษย์ของเราเนะี่ยครูลูกของเราและลูกศิษย์ของเราทําแบบนี้ผมว่าทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่จะแบบน่าพื้มชาบานเลยนะไปวันกิยามากผมว่าเราจะรับเรียกวันนะเพรา นะครับมีอะไรเขาเรียกภาคภูมิใจใช่ไหมภาคภูมิใจนบีมาจะภาคภูมิใจพวกเรานะอุมมะของท่านเนี่ยท่านจะภูมิเลยแล้วก็ท่านจะคุยกับประชาชนนี่ี่ดูประชาชนเดินที่นี่เยอะเลยแล้วได้เข้าสวรรค์ก่อนด้วยนะหหหันไปนี่น่ากลัวมากจะได้เข้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรากําลังบอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายแล้วก็หวังว่าเราจะช่วยกันสนับสนุนนะครับเรื่องเหล่านี้ผมเป็นกำลังใจนะจริงนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะรู้ว่าทำได้ยังไงไปหาผม <c oughs> อันนี้ไม่ชวนไปโรงเรียนแต่ว่าเรามีวิธีการที่นบีสอนเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในดุญญนยารีไม่แล้วก็ไม่ไทำเองแต่เราเอามาจากนาบีบังค์เรลียนศาสนาได้อะไรผมก็ถามเหมือนกันนะว่านาบีอ่ะเป็นทุกอย่างไหมนบีเป็นพ่อค้าไหมครับนบีเป็นพ่อไหมครับนบีเป็นลูกไหมครับนบีเป็นผู้นํำไหมครับนบีเป็นนั่นเป็นปน,นี่เป็นหมดเลยสามีที่ดีเป็นหมดเลยและเราเรียนมาจากนาบีท่านคิดว่าผมจะเหลืออะไรพวกไหมเนี่ย แค่คิดตรงนี้ฝากไว้แล้วครับกเจินนฮะรับก็ทำโดยได้นะครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะฮะที่เราได้รับนะครับก็เรียกว่าโฟกัสไปที่พ่อแม่แหละครับเพราะว่าหัวข้อบอกอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเมื่อได้รับหัวข้อเนี่ยนะฮะพอดีอ่านกุรอ่านแล้วก็ไปเจออายะเนี่ยโอ้โหก็รู้สึกมันอันตรายกับพวกเราเลยนะที่อายะคุรุอ่านอัลลอฮุลาได้บอกไว้นะครับอินนามินอัลซ์เวกุมว่าอลลาดีกุม อุดวันละกุมฟะซารูหุมโอ้โหฟังดูแล้วอ่านดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันมันก็อยากจะมาแบ่งปันในวันนี้เลยนะครับในหัวข้อที่บอกว่าผู้ปกครองต้องสนับสนุนอัลลอฮฺสุลาได้บอกว่าภรรยาทั้งหลายของสู่เจ้าและลูกของสู่เจ้าเป็นศัตรูของกับสู่เจ้านี่ไงนะวันนี้เราบอกอะไรฮะเดี๋ยวสตรีทั้งหลายแม่แม่ทั้งหลายบอกอา้าว ว่าเสร็จแล้วฉันเป็นศัตรูอย่าลืมครับผู้นําคือใครทําไมอัลลอฮ์ใช้คาว่ากุ้มก็คือผู้ชายคือผู้ชายเป็นผู้นําผู้ชายคือผู้นําของครอบครัวนะวเวลาจะส่งลูกเรียนศาสนาจะสนอศาสนาธรรมะมัน่นธรรมะทําไมละปะมีเพื่ออะไรถูกไหมถ้าเราบอกเยสก็ต้องเยส ช่ไหมล่ะเพราะอัลลอฮฺสุลาบอกว่าภรรยาและลูกเป็นอะไรศัตรูศัตรูเพราะอะไรครับดึงเราตกนรกของลักษมณ์สุภาตตาลเพราะเราไม่ทำไม่สนับสนุน,นวันนี้ครับการจะเปลี่งคนคนหนึ่งให้เข้าใจการเปล่งนคนให้มาให้มาปฏิบัติศาสนามาเรียนศาสนามันเรื่องยากครับอันนี้ขอเรียนเลยแต่ในกร آن, ุรานหลายๆองค์การถ้าเราอ่านแล้วพิจารณานะครับ ไม่ได้บอกให้คนเปลี่ยนนะแต่บอกให้คนรู้ถ้ารู้แล้วเปลี่ยนแปลงจะง่ายขึ้นและจะเกิดขึ้นวันนี้เรามาบอกให้รู้ครับและอยากที่จะให้ผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับที่มีลูกหลานนะฮะให้พยายามทำความเข้าใจในมุมหนึ่งนะอย่าไปรอตอนไหนครับตอนที่ลูกเราโตแล้วมีการมีงานทำมีครอบครัวแล้วเราดั่งไปไหนไม่ได้แล้วก็มาคิดว่าแม่รู้งี้วันนั้นน่ะ นะวันที่25ทธันวาปี64เนะี่ยที่มางานร็บบานี่เนะี่ยโอ้โหถ้าวันนั้นตัดสินใจนะนะวันนี้คงได้ลูกที่ดีสายไปไหมอะสายไปไหมครับเพราะตอนนั้นพาลูกมานะลูกยังเล็กๆอยู่วิ่งเนี่ยบนโขดหินเนี่ยวิ่งกิ้งตกกิ้งตกเนี่ยยังไม่คิดอะไรผ่านไป30ปีเราขนาดไหนลูกขนาดไหนครับเพิ่งจะบอกว่าแม่ถ้าวันนั้น ก็น,นึกถึงอายะคุรอานอีกมันเป็นคําพูดอะไรที่เตือนเราตลอดเลยที่บรรดาพวกกูฟารหรือคนที่ผิดพลาดนะครับในดุนยานี้วันอาคิระอคือวันโลกหน้าเนี่ยเขาบอกว่ายาคูรุยาเลยตะดีกุนตุตุรอบะรู้อย่างนี้เกิดมาเป็นดินเสียดีกว่ามันทำมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราอัลฮัมดุริลัเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราสามารถใช้ข้อคิดต่างๆจากอายะคุรอาน อย่าให้ลูกหลานและภรรยาดึงเรานะครับเอาเร์ใช้คําว่าฟาดรุฮุมระวังระวังอะไรครับคําพูดเวลาเราจะให้ลูกเรียนศาสนาครับก็จะมีคําพูดที่แทงใจถูกไหมฮะใครแทงครับคนใกล้ชิดเนี่ยแหละครับคือภรรยาพูดแทงใจเราแหมจะเป็นซาบมาเชียไปฟังบรรยายมาที่รับบานี่จะกลายมากับบ้านจะเป็นซาบาชเชียเอาเลย สามีเป็นไงฮะโอ้โหคือคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้ไม่ต้องกลัวหรอกครับแต่มันน่าแปลกนะฮะถ้าเรื่องไม่ดีพูดเนี่ยนะเราจะทำไมครับทำซ้ำลองไปดูฮะใครที่ดูบุรีเวลาเลิกบุรีอา้าวเลิกบุรีแล้วเหรอโอ้ยไม่นึกว่าจะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยดูดูดูเป็นแซวเลิกได้ยังไงอ่ะบริษัทเขายังไม่เจ๊งเลยโอ้โดนแซวมากมาก ไม่ไหวเพื่อนแซลเยอะเอาเหมือนเดิมดีกว่าแปลกนะลองแซลเรื่องไปนมาดดิไม่มีใครจะไปตลอดนะแซลเรื่องอะไรหยุดเลยหยุดนมาดแซลเรื่องเรียนหยุดเรียนมันน่าแปลกนี่แหละครับที่ท่านนบี็อลลัลลอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในหะดี่บอกว่ายันนะสวงสวรรค์ถูกรอบร้อมด้วยมะการรถูกรอบรอบด้วยสิ่งที่ไม่ต้องการสิ่งที่ทุกคนไม่ชอบ น่ารังเกียจรังเกียจคือไม่ไม่ชอบไม่ตรงใจเห็นไหมฮะและถามว่าเวลาส่งเรียนศาสนาตรงใจไหมละ่ะอาจจะตรงใจแม่ไม่ตรงใจพ่ออาจจะตรงใจพ่อไม่ตรงใจแม่ใช่ไม่ใช่แต่ใครคือผู้นำเขาบอกอาจารย์ถ้าเป็นผู้นำไม่อยากให้ส่งลูกเรียนศาสนาละ่ะนี่ไงสามีภรรยาต้องคุยกันศาสนาดีสุดบางเอ้ยส่งไปเถอะแต่ก็น่าคิดอย่างที่อาจารย์มีพูดมาสักครู่นี้นะเวลาส่งลูกเรียนศาสนาทำไมครับ ผมเคยบอกกับน,นักเรียนที่เรียนกับผมแล้วจบจะไปเรียนต่างประเทศนะผมบอกคิดให้ดีใหม่นะถ้าคิดจะไปเขาบอกทําไมอาจารย์เอาก่อนกลับไปคิดให้ดีแล้วมาบอกอีกสามวันว่าจะไปจริงเวลาเขาบอกจะไปจริงผมบอกเตรียมตรอเตรียมตัวรับความรักความห่วงใยที่เหลื่อล้นจะทรมทลายมาที่บ้านทุกคนจะรักคุณห่วงใยลูกคุณประหนึ่งว่าเด็กคนนี้เป็นลูกพวกเขาไม่ใช่ลูกคุณ ขนาดนั้นเหลืออาจารย์ลองดูแล,แล้วเมื่อเขาตัดสินใจส่งลูกไปเรียนศาสนารู้ไหมอะไรขึ้นท้งโตทั้งแชร์อย่างที่บอกกันเป็นห่วงท่งไปเรียนศาสนาอู้ไปไหนอินเดียตอนนั้นผมส่งเด็กไปอินเดียเยอะนะไปอินเดียอู้กันดานโอ้ยร้อนฝุ่นเยอะอูยดูในข่าวไหมรถไฟมันไปดูแบบนี้แหละเห็นยังเรือล้อนอันนี้ คนในครอบครัวนะโตะแชร์พูดอย่างเงี้ยเดินไปหน้าปักซอยรู้ว่าลูกจะไปเรียนศาสนาอ้าวได้ข่าวว่าลูกจะเรียนศาสนาโอ้แล้วจะทําอะไรกินดูสิไปมาลูกเนี่ยกลับมาบ้านคิดตกลงไอเด็กคนนี้เป็นลูกใครทําไมมันห่วงใยลูกเราทั้งซอยเลยแต่ที่ลูกเราแอบดูบุหรี่หน้าปักซอยไม่เคยบอกสักคาลูกเราหนีนมาดไม่เคยมาบอกสักคําแต่ลูกจะไปเรียนศาสนาห่วงใยของอาจารย์มีเนี่ยที่ข้อสิบสี่เนี่ย ส่งลูกมาไม่เกินอาทิตย์มาเยี่ยมอยู่กับใครครับสสครูสอนศาสนาเพื่อนๆใครครับมุสลิมมัสยิดก็มีเรียนอะไรครับเรียนศาสนาหนึ่งอาทิตย์คิดถึงต้องมาเยี่ยมแต่ไปเข้าค่ายลูกเสือเขาบอกไปหนึ่งอาทิตย์ไปอะไรนะต่างประเทศไปแครียกเข้าค่ายต่างประเทศหนะสิบห้าวันห่วงไหม อาจารย์เขาจัดการเองเขามีระบบนู่นนี่นั่นนี่ไงไปอยู่กับใครกินยังไงไม่รู้ไปกับใครบ้างใครทำกับเข้าไม่รู้แต่สบายใจท่านอาบิาานสลาว์ธรรมบอกว่าอันนานารกเนี่ยถูกรอบร้อมด้วยอะไรชาววัตความความถูกใจความต้องการมันเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้ถ้าหากแม้นว่าเราทำงานศาสนาและมันราบรื่น ทบทวนนิดหนึ่งฮะถูกไหมเนี่ยทำงานวันนี้ผมทํางานผมสอนศาสนามา30ปีนะอุ้ยสบายมากเลยอุปสรรคไม่เจอไปที่ไหนคนก็ช่วยอุ้ยสบายมากทบทวนหน่อยทบทวนหน่เพราะศาสนาต้องเจอกับบททดสอบสูงเยอะมากนะครับเยอะมากเพราะนี่คือเส้นทางที่ท่านอบลอสลลัลลอฮฺวะลัยฮิวะซัลลัมได้มาบอกพวกเราทั้งหลายเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังไปแล้วบรรดาเราซุนทั้งหลายเจอแบบไหน นบ,บีมูซาเจอแบบไหนนบ,บีอีซาเจอแบบไหนนบ,บีมูฮัมมัดเจอแบบไหนแล้วเราคิดว่าไม่เจอหรือดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะครับอย่าคิดว่าลูกเราโตแล้วเราคิดไม่ไม่ใช่ไม่มีคําว่าโตเท่าเราศาสนาครับไม่มีมีครอบครัวหนึ่งนะครับนะเขาส่งเขามีลูกสาวห้าคนห้าคนเนี่ยสี่คน,นยอยู่กับอาจารย์นามินอีกคนหนึ่งอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งและเขาส่ง ตอนนั้นส่งน่าจะสองคนผมไปพูดนะฮะผมไปพูดที่หลวงแพ่งแล้วเขามานั่งฟังผมบอกว่าเราเนี่ยต้องส่งลูกเรียนศา,ศาสนาโดยเฉพาะเรียนฮะฟิสกุรานต้องเรียนแล้วเขาตัดสินใจส่งส,งสองคนพาเดินทางไปเรียนที่มาลเลเซียและไปเนี่ยผมก็นาซีฮัทุกๆหลังเวลานามาัดและวันนั้นผมก็บอกว่าน่าเสียดายนะสำหรับผู้ปกครอง ที่มีลูกหลายคนและส่งบางคนเรียนศาสนาสงสารเขาเพราะอะไรในวันกิยามัตเนี่ยสมมติส่งสองคนใช่ไหมอีกสามคนจะไปฟ้อง Allah. อัลลอฮยาะล้อปามะมายุติธรรมของดีๆที่จะทำให้รอดพ้นจากนรกเนี่ยให้น้องหมดเลยส่วนฉันเนี่ยไม่ให้อะไรเลยเชื่อไหมว่าผู้ปกครองท่านนั้นเนี่ย คืนนั้นเขานอนไม่หลับและเช้ามาร้องไห้มาหาผมที่มาเลเซียอาจารย์เมื่อคืนนอนไม่หลับตัดสินใจแล้วเดี๋ยวกลับไปลาออกจากอาจารย์นามินส่งต่อเลยทุกวันนี้ยังอยู่ฮะที่ประเทศมาเลเซียห้าสาวห้าสาวสองสาวก,ก็ใกล้จะจบแล้วดังนั้นวันนี้พี่น้องครับมันอยู่ที่ผู้ปกครองนะฮะ ผมเคยถูกถามและเคยไปแก้ไปตอบคำถามของผู้ของนักเรียนและผู้ปกครองที่ถามผ่านนักเรียนมาว่าเรียนาศาสนาทำอะไรกินผมถามว่าคำถามนี้เราไม่ไม่ถามกับเรียนอย่างอื่นบ้างถูกไหมฮะจจปริยาตีทำอะไรกินผมเคยไปถามตอนนั้นยังสอนอยู่าศาสนูอยู่นะฮะและสอนมาบรรยายที่สอนมนรับที่สันติชนนะวันเสาร์ตอนนั้น ก็เดินก็นั่งตอนนั้นก็นั่งรถเมย์ไปก็ข้ามฝั่งไปก็เห็นสมัยก่อนยังมีป้ายฟิวเจอร์บอร์ดเขียนแขวนคอเติมเงิน d t แท a กอวันเนี่ยนะก็เดินเออแขวนวันหนึ่งก็เลยคิดลองถามดูผมถามเลยไม่ได้เติมเงินหรอกแต่ถามว่าเนี่ยจบอะไรเรียนอะไรเขาบอกจบปริญญาตรี มายถึอะไรเนี่ยตรงนี้เลยคุยไปคุยมาเติม20บาทตังนะมีอยู่แล้วในโทรศัพท์แต่เติมเพราะจะได้คุยผมก็ได้ข้อคิดเดินลงมาบันไดฝั่งซอยห้หน้าเลยตรงมีคนขายซีดีซีดีหนังเนี่ยก็เดินเลือกไม่ได้ซื้อดนเลือกเพื่อจะได้คุยแล้วถามว่าจบอะไรเรียนอะไรจบปริญญาตรีเห็นไหม ผมเลยเริ่มมั่นใจขึ้นเลยแล้วบอกว่าแล้วก็พยายามจะบอกว่าจบศาสนาทำอะไรกินวันนี้พี่น้องลองถามใครก็ได้ที่เราจะจบปริญญาตรีจบมหลาลัยทำอะไรกินรู้ไหมเขาจะตอบเลยนะเ9เอา90แล้วกันเนี่ยอเยอะไปเนะเดี๋ยวพี่น้องเอาไปแหม่จาย์เยอะไปเปอร์เจะตอบว่ายังไม่รู้เลยใช่ไหมใช่จะทำอะไรกินไม่รู้เลยนี่หิวตายเลยนะผมสอนนักเรียนผมจำไว้ถ้าใครถามจบศาสนาทำอะไรกินตอบเลยครับ ต้มเอฟเอฟทอดไข่ยังไงไม่ตายครับทำกินได้อยู่แล้วใช่ไหมเราต้องคิดเป็นน่ะจะยอมตายเหรอครับจะยอมอดเหรอครับมันทำเป็นเพราะเราเรียนศาสนาคิดเป็นครับนี่จบขนาดนั้นคิดไม่เป็นจะทำอะไรกินจริงไหมจริงและคิดดูทำงานสูงได้เงินเดือนเท่าไหร่สาม0มืนใช่ไม่ใช่สาม0มืนจะกินก๋วยเตี๋ยวชามละ40บาทนี่นะ ฟองรัฐบาลแพงโอ้ฟ้องรัฐบาล40บาทเงินเดือนสาม0 0ื่นเรียนศาสนาสอนศาสนาได้เท่าไหร่อย่าบอกเลยนะแน่นอนต่ำกว่าลิบลับบางทีก็ไม่ได้40บาทจ่ายัมดุดลิลล่เห็นไหมฮะมันน่าคิดนะทุ่มเททั้งชีวิตทุ่มเททั้ง30วันวันละ24ชั่วโมงทุ่มเทเพื่อสอนได้มาแค่สามหมื่นแต่จะใช้มันเพื่อเรา คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแต่ศาสนาเนี่ยแค่คิดได้ผลบุญแล้วและอย่าลืมนะครับว่าเอาลัาทธิสุตตะลาก่าวไว้นโนองค์การอายากรุอ่านที่วันนี้ทําไมถึงเวลาพูดเรื่องศาสนาแล้วคนยังไม่ค่อยนี่เพราะอะไรพี่น้องเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนรู้ถึงจะเปลี่ยนคนรู้ถึงจะเปลี่ยนจะบอกให้เขาเปลี่ยนตามที่เรารู้ไม่ได้ แต่อัลลอฮฺซลาตุนยืนยันว่าฮห้ยัสตาวินละดีนัยยะอลโมนอวัลละดีนัายะอลโมนคนรู้กับคนไม่รู้มันจะเท่าเทียมกันไหมอ่ะเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมครับดังนั้นวันนี้เราเข้าใจอะไรเราทําอะไรต้องยืนหยัดไว้นะรับบานี่มาถึงขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ยืนหยัดจะอยู่ได้เหรอเพราะรู้ไงนะฮะด็อกเตอร์ไปซะสูงเชียนี่ถ้ามีเขาสูงอย่างนี้แกคงบินเอยไม่ใช่บินเ <c oughs> ขาคง,งขึ้นไปอ่ะไปจองที่สูงกว่านี้อีก เพราะอะไรฮะทุกคนตอนแรกๆเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับแต่วันนี้หมฮะทุกองค์กรมาหมดเลยกี่เห็นถ่ายรูปอยู่มาหมดทุกองค์กรมันไม่แปลกหรอกครับพี่น้องเวลาทําความดีจําไว้ว่ามันเหมือนปลวกที่ขึ้นบ้านเหมือนปลวกนะไปทํางานต่างจังหวัดสองสาวันกลับมาปลวกขึ้นบ้านนี่เป็นไม้ปลวกขึ้นบ้านทําไงฮะเอาตีนกระทีบเอ้ยเอาตีนกระทืบจุกจุกอุย้ย คัดคัดใช่ไหมปิดหลายวันนี่ไปเที่ยวมาเที่ยวเข,เขาเขเที่ยงใช่ไหมนอนพักเต็นโอ uh, ้สุขสบาย15วันกลับไปปวดขึ้นเป็นจองปวดเป็นไงฮะยกมือไหวเลยอุ้ยศักดิ์สิทธิ์ใช่ไม่ใช่เหมือนกันครับเมื่อคิดจะทํางานศาสนาคิดจะเรียนศาสนาส่งลูกเรียนศาสนาแรกๆกคนไม่เห็นด้วยหรอกครับวันหนึ่งลูกจบมาทําไมฮะอุ้ยดีนะเนี่ยโอ uh, ้ยแม่มมันเก่งจริง,รงๆเลยอ uh, ู้ดีนะเนี่ยเห็น uh, ชมเชยยัง แต่ตอนแรกเป็นไงฮะด่าตั้งแต่บรรพบุรุษไล่มาเลยมันไม่รักลูกมันมันอย่างงู้นมันอย่างนี้ขี้เกียจเลี้ยงลูกมัง้งอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเราทาไม่อดทนก็จะเจอแบบนั้นอย่าลืมนะครับว่าเรื่องของการเรียนศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคัดลูกคัดเด็กมาเรียนศาสนาไม่ใช่อยากคัดพี่น้องครับนะหลายคนตัว อ้าผมบอกว่าแม่ลูกอาจารย์อยากส่งลูกเรียนศาสนาลูกเขาใจมันรักเรียนศาสนาวันวันอ่านแต่กุรอานโอ้ดีสิครับแต่อาจารย์เป็นออทิสติกดูจะเรียนศาสนาเป็นออทิสติกแต่ก็ไม่ได้รังเกียจน,นะเขาอ้าอัล้แล้วลมีลูกอีกคนมีห้าคนเนี่ยคนเล็กเป็นออทิสติกแม่แต่มันอู้อ่านกุรอานอย่างนี้เลยอาจารย์ผมคิดในใจแต่ไม่ได้พูดและคนที่หนึ่งสองสามสี่ไปไหน เห็นไหมศาสนาเอาไว้ทําไมฮะพิการใช่ไหมพวกนี้หมอบอกว่าอยู่ได้อีกสองวันจะตายพวกนี้ส่งศาสนาหมดอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยเราต้องมองครับไม่สนใจว่าลูกเราเป็นอะไรพี่น้องเห็นไหมฮะคนตาบอดอ่ะเด็กตาบอดอ่ะเวลาเรียนศาสนาเป็นไงทุกคนอเก่งจังเลยผมอยากจะถามแล้วพี่เขาไปไหนน้องเขาไปไหนถูกไหม ทำไมต้องให้คนตาบอดอ่านกุรานและท่องอ่านกุรานและคนตาดีทำไมไม่อ่านกุรานและไม่ท่องกุรานมันอยู่ที่ใครล่ะครับมันอยู่ที่อุปการีเข้าใจแค่ไหนอย่าได้คัดลูกเรียนศาสนาครับแต่จงรวบลูกของเราส่งเรียนศาสนาให้หมดส่งเรียนศาสนาให้หมดครับศาสนาเรียนตอนโตโอกาสรอดต่ำกว่าสิบครับเยอะไปว่าไม่รู้ต่ำกว่าห้าที่รอด วันนี้เราเข้าใจมาช่วยงานเราเข้าใจว่าศาสนาเออมาเป็นยาริยานะนูน่นนี่นั่นพี่น้องอย่าลืมเรามีลูกถึงลูกเราจะแต่งงานแล้วก็ตามการศึกษาไม่ได้ไม่ได้จำกัดว่าคุณจะอยู่แค่ไหนส่งเสียให้ลูกได้เรียนในรูปแบบใดก็แล้วแต่เรามีวิธีการเรียนทั้งหมดหลายๆรูปแบบนะครับปรึกษาครูบาอาจารย์ปรึกษาคนที่เขาสอนศาสนาและพยายามนำตัวเราเองเข้าสู่สิ่งที่ทำนำพาให้เรานั้นได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอละไครร์พ่อแม่คือสำคัญที่สุดมิฉนั้นแล้วอย่าลืมนะครับว่า ลูกและภรรยานเนี่ยแหละฮะจะดึงเราสู่ความหายนะนะครับนั้นมันเป็นสองด้านในะรอดาบสองคมถ้าเราสร้างให้ดีทําให้ดีลูกเราก็จะเป็นบุคคลที่จะทําพาให้เรานั้นเข้าสวรรค์ขอล็อกโซตลาได้นะครับในตรงนี้นะครับสุดท้ายอาจารย์สักหน่อยหนึ่งฮนะเป็นสรุปตรงนี้ครับเชตนะจริงๆแล้วเราคุยเรื่องศาสนามันมัน,ม,นมันได้รสชาตินะแล้วเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมมากกว่านะครับไม่ใช่เราคุยและจบเลยนะ ผมเองก็ต้องกลับไปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสังคมที่บ้านแถวบ้านอะไรแล้ที่ไปสัมผัสพวกเรามาตรงนี้ก็เหมือนกันก็ต้องไปเปลี่ยนแปลงนะบางคนบอกวา่าอัลลอฮ์บอกว่าไงครับว่าอินนัลลอฮ์ล uh uh าอยุไวยิรูบาบิเกอมินฮัตตะอยุไวยิรูมาบิอัลฟุสฮิบแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงประชาชาติแต่ย,ยกเว้นแต่เขาจะเปลี่ยนแปลงตบางคนก็ไม่เข้าใจอายาน,นี้นะเมื่อตอนที่มาเนี่ยนั่งคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งเขาก็อธิบาย ขาเนียไม่เข้าใจเขาคิดว่าเขาต้องประสมก่อนแล้วอลลอค่อยประสมผิดต้องเอาล,ลปอะสมก่อนแล้วเราถึงจะได้ประสมผสมตามที่เอาล,ล้อนะเนี่ยคือการศึกษาที่ยังยังขาดความเข้าใจเพราะเมื่อเราขาดความเข้าใจการปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็จะไม่ถูกต้องเดินผิดทางลูกเราก็ไม่เรียนศาสนาหรอกนะครับเราก็คิดว่าแค่มาช่วยศาสนาเอาตังค์มาบริจาคก,ก็พอแล้ว หาตังค์เยอะๆแล้วก็มาช่วยกับบริจาคพอไหมพอทาไมอะเรามีโอกาสที่ลูกเราจะได้อยู่ในศาสนานะครับก็อย่างที่บอกใช่ไหมว่าเราไม่อดตายเพราะเราเติมเอฟเพราะยังไงสมัยอยู่หอเราก็ทุ่มเอฟกันมาก่อนแล้วนะถนัดมากนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะแต่สิ่งที่เรามันมีมากกว่านั้นเนี่ยนะครับเราต้องเมื่อเมื่อเราได้ศึกษาอยากให้เอเอาออกมาให้ประชาชนทราบ ว่าสิ่งดีของอิสลามสิ่งดีที่นบ,บีสอนของเราเนี่ยคืออะไรอยู่ตรงไหนตรงนี้ต่างหากที่อยากจะให้จบเพราะตอนนี้มันมันยังไม่ออกนะครับกำลังทยอยทยอยแล้วพะตอนนี้เราก็เริ่มหันมาสนใจมากขึ้นนะแต่ว่าผลเนี่ยต้องมาคนเราเนี่ยจะดีไม่ดีอยู่ที่ผลงานต้องสร้างผลงานวันนี้เรามีผลงานเลยนี่อยากจะบอกว่าผู้ปกครองทุกท่านท่านจะกลับไปหาล้อนี่มีผลงานอะไรกลับไปหาลลอไหมถามหันไปดูลูกก็กุ้มใจอยู่แล้วนี่ครับ เดี๋ยวมันก้าวม่อแล้วนั้นเวลาเราอ่านดูอานเนี่ยรบบันนะฮับละนามินอัจวะจินาวะซุริยตินากุรัตเจ้าอายุ่นินวะจันนาลิลมุตตะกีนในมางขอดธอาต่ออัชสมาะนตาประทานลูกที่ดีสามีภรรยาที่ดีให้กับเราเป็นที่เย็นตาสบายใจนี่หันไปทีไรก็ตาร้อนเบาร้อนเบามาอีกแล้วฟูต้องไปประกันตัวที่อำเภอสวน,นอเดี๋ยวก็ที่ดินก็หมดอีกแล้วอันนี้มันก็เกิดความไม่สบาย พี่น้องลองดูเนยครับวันนี้น่าเป็นห่วงมากคือการที่เราจะให้เด็กเยาวชนและลูกหลานของเราเนี่ยให้เกียรติตบิดามารดาเลยไม่ค่อยมีแล้วนะไปดูสิสังคมเราเป็นไงครูบาอาจารย์เด็กก็ไม่เข้าใจเพราะวันนี้เวลาเราสอนนอยากจะฝากไว้ด้วยเหมือนกันว่าเราต้องสอนในเรื่องของจริยารรมรยาตอาักลาความผูกพันของครอบครัวให้เกิดขึ้นพ่อมัวแต่วุ่นหาตังค์อย่างเดียวเลยไม่ได้ดูลูกว่าลูกได้อะไรมันก็ไดแต่ตังค์ไป สุดท้ายก็นมาเฉือนละคอเราอีกทุกวันนี้ก็ไม่ฟังแล้วฉะนั้นอิสลามต้องเข้าใจจริงๆว่าเราต้องการอะไรแน่ชีวิตในดุนยาหรือชีวิตในอาคีรอทรัพย์สินเงินทองหรือลูกที่น่ารักของเราเราอยากได้เวลาบางทีบางคนไม่ได้เคยนั่งมองลูกบ้างนะมมองตาลูกตาดำ,ดำๆบ้างนี่ไหมมองลูกนานๆหน่อยมองลูกนาน,านๆเราจะได้เห็นว่าอะไรในตัวลูกที่เราอยากจะให้เขา เราจะให้ให้ให้ตะตังอย่างเดียวให้กินอย่างเดียวแต่จงฉีดอีมานเข้าไปด้วยไหมจงใส่อีมานไปในเส้นเลือดของผู้เป็นบุตรและทีดาด้วยนะครับเนี่ยคือนี้เราไม่ค่อยได้ไม่ได้ให้เราให้แต่สายเลือดอย่างเดียวว่าหน้าตาเหมือนเรานะครับอุปนิสัยบางอย่างเหมือนเราแต่ว่าเ,เรียกไรนะ إ ي م านเนี่ยนะครับเราไม่ได้ใส่เข้าไปไมันเลยกลายเป็นปนัญหาเพราะฉะนั้นอยากจะฝาก ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าผู้ปกครองนั้นควรจะให้ความสนใจเรื่องของศาสนามากๆนะครับแล้วผลักดันนะครับในที่อินเดียเนี่ยนะครับเขาเขาบอกว่าถ้ามีลูกกี่คนต้องสละลูกหนึ่งคนให้อยู่ในศาสนาเอาไปกูดบานผมว่าอย่างนี้นะเอาไปกูดบานเลยหนึ่งคนให้กับอัลลอฮฺสุบฮามตัลังเพื่อให้คนเหล่านี้กลับมาดูแลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาให้เป็นแง่คิดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาทุ่มเทหมดเลยนะที่อินเดียนี่ครับมีลูกห้าคนาไปห้าคน มีหกคนเราไปหกคนนะครับท่องฮาฟิสนี่ก็ท่องหมดเลยทั้งบ้านนะครับแล้ววันนี้พวกเราทั้งหลายตอนนี้เรา,าจ,จะทําไม่ได้ขนาดนั้นแล้วเพราะ่าจะมีปัญหาอูอย้ยเดี๋ยวเรียนาศาสนาหมดแล้วใครจะเป็นหมอใครจะเป็นวิศวะผมก็อาจจะบอกนะถ้าเราเรียนภาษากันหมดเราเป็นคนดีวิศวะไม่เป็นก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับขอให้เป็นคนดีดีไหมขอเป็นคนอยู่ในทางของลอสซิม,มาตาผมว่าหลายๆคนก,ก็รักพวกเราทั้งหลายนะครับแล้วลอสซิม,มา,าจะประทานสิ่งดีให้ก็คงจะฝากสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับ ผู้ปกครองนะครับครูบาอาจารย์แล้วก็โรงเรียนรอบบานีทุกท่านนะได้ช่วยกันสร้างสิ่งดีงานแล้วเอาสิ่งผลงานเรื่องของดีของอิสลามเนี่ยออกมาให้กับพวกเราทั้งหลได้เห็นแล้วมีความมั่นใจว่าต่อไปนี้ลูกหลานของเรานั้นจะต้องอยู่ในศาสนาของวะสุมาตาตลอดไปและตลอดไปอินชาอัลลอฮ์ก็เนื้ักหมดแล้นะครับนั่นกะนะ็คือสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้ในช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้นะครับแล้วก็ หวังนะครับว่าสิ่งที่เราได้พูดกันนะครับก็ไม่ใช่แค่จบแล้วก็ปิดกล้องปิดอะไรกันกลับบ้านนอนเหมือนเดิมนะอยากให้ได้เป็นข้อคิดแล้วก็หกวังฮิได้ยะกจอกอัลลอฮฺสุตลาได้ฮิดายัพวกเราทุกๆคนไม่ยกเว้นนะครับให้ไดย้ยะพวกเรานั้นได้เข้าใจศาสนาแล้วก็ดํารงไว้ซึ่งงานศาสนาอย่างต่อเนื่องจนกว่าเราทุกคนได้กลับไปอัลลอฮฺสุตตลาครับวบรัยตอฟิกวันดวิดียร์ยสลามุอะลัยกุ๊มบาระห์มะตุลลอฮ์วบรักะตุ